ศาลสั่งห้ามประยุทธ์ออกข้อกำหนดคุมสื่อเมื่อวันที่6 สิงหาคม 2564เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากในขณะนี้หลังจากที่ศาลแพ่งถนนรัชดาศาลนัดฟังคำสั่งขอคุ้มครองชั่วคราวคดีหมายเลขดำที่ภาคีนักกฎหมายและตัวแทนสื่อมวลชนออนไลน์12 รายยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ถอนคำสั่งการออกพรก.ฉุกเฉินข้อกำหนดที่29ให้อำนาจกสทช.ตัดอินเทอร์เน็ตดำเนินคดีกับสื่อออนไลน์กรณีเฟกนิวต่อมาศาลพิจารณาไต่สวนพยานหลักฐานแล้วมีคำสั่งสรุปใจความได้ว่าข้อกำหนดข้อหนึ่งที่ห้ามเผยแพร่ข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวมิได้จำกัดเฉพาะข้อความอันเป็นเท็จดังเหตุผลและความจำเป็นตามที่ระบุไว้ในการออกข้อกำหนดดังกล่าวย่อมเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของโจทก์ทั้ง12และประชาชนที่รัฐธรรมนูญ2560บัญญัติคุ้มครองไว้ส่วนข้อกำหนดข้อ2ที่ให้อำนาจระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่เลขที่อยู่ IP address ที่มีการเผยแพร่ข้อความหรือข่าวสารในอินเทอร์เน็ตที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดไม่ปรากฏว่ามาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดให้ดำเนินการระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตจึงเป็นข้อกำหนดที่มิชอบด้วยกฎหมายอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และรัฐสั่งปิดพื้นที่หรือล็อกดาวน์จำกัดการเดินทางหรือพบปะระหว่างบุคคลทั้งข้อกำหนดดังกล่าวมิได้จำกัดเฉพาะการระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับการกระทำครั้งที่เป็นเหตุการระงับให้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่ยังระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตในอนาคตด้วยปิดกั้นการสื่อสารของบุคคลและเป็นการปิดกั้นสุจริตชนผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่ข้อความหรือข่าวสารดังกล่าวไม่ต้องด้วยมาตรา36วรรค1แห่งรัฐธรรมนูญการให้ข้อกำหนดทั้ง2ข้อดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อไปอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขภายหลังได้เพราะยังมีมาตรการทางกฎหมายหลายฉบับให้สามารถดำเนินกรณีมีเหตุจำเป็นเห็นเป็นการยุติธรรมและสมควรในการนำวิธีชั่วคราวจึงมีคำสั่งห้ามจำเลยดำเนินการบังคับใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2558ฉบับที่29เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นขอขอบคุณที่มาย้ำมันสวัสดีครับ